ที่ดินแบ่งขายนะครับผมมีตั้งแต่1ไร่1ไร่1งาน2ไร่นะครับผมนะเป็นที่ดินแบ่งขายอยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมราคานะไร่ละ 350,000 ลองเฉลี่ยเอานะบางแปลงมันจะไม่ถึงไร่นะครับผมลองเฉลี่ยราคาเอานะครับผมมันเลทอยู่ที่ไร่ละ 350,000 นะครับผมนะแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยใกล้กรุงเทพด้วยนะครับผมเดินทางเนี่ยอยู่ที่130กิโลเมตรนะจากเซ็นทรัลเวสเกตวัดแล้วนะครับผมนะแปลงที่ดินที่เหลือมันมีอยู่3แปลงนะครับผมมันเหลืออยู่3แปลงนะครับผมโครงการนี้มันเป็นโครงการแบ่งขายที่ดินแบ่งขายนะครับผมนะแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาเนี่ยมันเป็นนาแบบเนี้ยดินดีไม่ดีก็ดูที่รวงข้าวนะครับผมนะดูที่น้ำท่านะครับผมนะเขตสุพรรณนะครับผมนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะเป็นทุ่งนาทุ่งข้าวแดนผลไม้แดนเกษตรกรรมละกันนะครับผมนะพูดง่ายๆของจังหวัดสุพรรณอ่ะผมพามาดูแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ขนาด385ตารางวาถ้าผมจำไม่ผิดนะมันประมาณนี้380ตารางวากว่าๆนะเศษๆนะครับผมอ่ะให้ดูแปลงนี้ดูธงเนี่ยเสาอยู่ตรงนั้นเลยนะเสาแดงๆเออโฉนดคุดแดงนะแปลงนี้โฉนดคุดแดงทั้งหมดไม่ต้องห่วงนะครับผมโฉนดคุดแดงทั้งหมดเลยทุกแปลงอ่ะดูตั้งแต่เสานั้นลากลงมาตรงนี้นะครับผมลากลงมาตามเขตเลยมันตามแนวทุ่งข้าวเลยไปจนถึงธงโน้นนะครับผมนะเสาที่มันปักธงเขียวๆอะประมาณ55เมตรโดยประมาณนะครับผมลึกก็จากธงนั้นอะลงไปเห็นไหมมันจะมีธงอีกอันหนึ่งอะลึกก็จะเป็นประมาณเนี้ยประมาณสัก30เมตรนะครับผมทรงสวยอาจจะไม่ได้สี่เหลี่ยมเป๊ะนะแต่ว่ามันคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละแปลงนี้นะครับผมนะแปลงนี้มันเป็น386ตารางวา85ตารางวานะประมาณนี้มันอยู่ที่330,000กว่าบาทเศษๆนะครับผมจำราคาไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูท้ายคลิปละกันนะครับนะเดี๋ยวก่อนที่จะดูแปลงอื่นนะอีก2แปลงที่เหลือเรามาดูถนนกันก่อนนะครับผมเนี่ยถนนอันนี้เป็นถนนในโครงการนะครับผมมาเป็นถนนในโครงการความกว้างอ่ะดูเสาเนี่ยไปถึงเสาเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ย6เมตรนะครับผมนะรถ10ล้อ2คันสวนกันได้นะครับผมนะ6เมตรไม่ต้องห่วงนะครับผมชาหมุดหมุดมันปักไว้หมดแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวพาไปดูหมุดนะครับผมนะนี่หมุดหมุดเนี่ยหมุดมันปักไว้หมดแล้วโฉนดออกแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะโฉนดออกแล้วนะครับผมนะโฉนดออกแล้วน้ำไฟถ้าเห็นว่ามันยังไม่ปักเนี่ยน้ำไฟมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนะครับผมเราดำเนินการไว้แล้วนะครับผมนะนี่ก็เป็นหลักฐานในการดำเนินการนะครับผมว่าทางโครงการเนี่ยชำระแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะในการติดตั้งไฟฟ้านะเราไปชำระมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนของราชการแล้วล่ะครับผมในการมาติดตั้งเสานะแต่เราชำระไปเรียบร้อยไม่ต้องห่วงหายห่วงถ้าก็ว่ามีน้ำมีไฟฟ้าแน่นอนนะและที่เราต้องเบอร์หลักฐานเนี่ยคือ1เลยมันเรื่องด้านกฎหมายนะครับผมในการเบอร์ที่อยู่ชื่อแล้วก็เป็นกฎของแพลตฟอร์มต่างๆนะซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเข้มเลยโดยเฉพาะ TikTok นะครับผมมีที่อยู่มีเลขอะไรไม่ได้นะครับเขาจะแบนนะครับผมเราต้องเบลอไว้ทั้งหมดแต่ถ้าใครอยากดูหลักฐานก็ลองแอดเข้ามาได้ลองโทรสอบถามก็ได้เราสามารถส่งหลักฐานตัวจริงให้เลยเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่เราโชว์ให้เห็นนะครับผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำไฟมีครบอย่างแน่นอนครับด้วยระบบของราชการนะเราก็ต้องรอเขาหน่อยนิดนึงนะครับผมนะมาดูอีกแปลงนึงนี่แปลงนี้2ไร่นะครับผมนะแปลงนี้2ไร่ข้อดีของแปลงนี้เลยคือเห็นธงนี้ไหมนี่เห็นธงนี้นะลากลงไปสุดธงนู้นเลยนะข้ามไปอีก3เสาอะข้ามไปอีก3เสาเนี้ยเดี๋ยวเป็นแปลงเดียวนะ2ไร่หน้ากว้างติดถนนเลยนะหน้ากว้างติดสาธารณะเนี้ย117เมตรเกือบ120เมตรนะครับผมนะใครอยากได้นะที่ติดสาธารณะกว้างๆใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยอ่ะลองดูแปลงนี้ครับผม2ไร่ทรงดีด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนี่เห็นไหมเห็นด้านลึกไหมเป็นธงเหลืองๆอ่ะด้านลึก30เมตรนะทรงสวยเห็นไหมมองตามแนวคณะเลยทรงสวยแปลงเนี้ย30คูณ117นะครับผมนะ2ไร่เป๊ะๆ2ไร่เต็มๆนะครับผมในอนาคตเราสามารถแบ่งต่อได้นะครับผมนะในอนาคตเราสามารถแบ่งต่อได้นะด้วยเงื่อนไขนะอีก3ปีถัดไปหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแบ่งต่อได้ให้ลูกให้หลานเนาะเพราะมันตั้ง2ไร่ใช่ไหมแล้วความลึกมันไม่ได้ลึกเลยนะ30เมตรกำลังดีแล้วเราซอยได้อีกตั้งหลายแปลงหลายแปลงมากนะซองซอย200ตารางวาได้อีกหลายแปลงเลยนะครับผมในอนาคตนะถ้าใครคิดจะขายต่อนะครับผมอสังหาริมทรัพย์มันก็มีแต่ราคาขึ้นอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันมีบ้านหมดเนาะตรงนี้ก็จะราคาดีเลยนะครับผมนะก็ต้องบอกตรงๆอ่ะอีกแปลงหนึ่งแปลงสุดท้ายแปลงนี้ครับผมเห็นธงกันไหมนั่นเลยลากจากธงนั้นอะมาธงเนี้ยนี่ธงนี้นะ
64เมตรนะครับผมติดถนนด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็เสาเดิมลากเอาไปนู่นไปถึงนู่นอีก50เมตรนะครับผมแปลงนี้ติดถนน2ด้านมันอยู่กลางๆโครงการนะครับผมนะแปลงนี้มันอยู่กลางๆโครงการติดถนน2ด้านนะครับผม1ไร่1งาน51ตารางวาแปลงนี้นะ1ไร่1งาน51ตารางวานะครับผมนะไร่ละ 350,000 ลองเฉลี่ยลองคูณกันดูนะครับผมนะแปลงสวยๆนะครับผมถ้าใครอยากได้นะที่ดินแบ่งขายราคาถูกๆนะครับผมนะก็ลองมาดูนะครับเหลือ3แปลงสุดท้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมเห็นรถคันนำไหมอันนั้นเป็นถนนโครงการนะครับผมนะเป็นถนนหน้าโครงการถนนหน้าโครงการเนี่ยมัน8เมตรหลักเขตการถนนนะมัน8เมตรนะครับผมออกไป200เมตรนู่นฝั่งนู้นออกไป200เมตรมันจะเป็นถนนลัดยางเห็นบ้านสีม่วงไหมเนี่ยเห็นบ้านสีม่วงไหมตรงบ้านสีม่วงอ่ะคือเป็นฝั่งถนนลัดยางแล้ว200เมตรจากแปลงโครงการก็เป็นถนนลัดยางแล้วนะครับผมเป็นถนนลัดยางหมู่บ้านนะออกไปอีกนิดนึงถัดออกไปประมาณสัก700เมตรนะครับผมนะ700เมตรก็จะถึงถนนลัดยางทางหลวงไปถนนลัดยางใหญ่นะครับผมนะถนนลัดยางเส้นนั้นถ้าวิ่งตรงไปเลยก็จะเจออำเภอหนองยาไซเลยครับผมนะอำเภอหนองยาไซเนี่ยห่างจากแปลงที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก7กิโล8กิโลประมาณนี้นะครับผมออกไปตรงเนี้ยก็จะเจอโรงพยาบาลหนองยาไซนะครับนะ 7-Eleven Lotus Fresh ตลาดใหญ่อ่ะตลาดมันมีเกือบทุกวันเลยนะตลาดสดตลาดขายของของกินของใช้จับจ่ายใหญ่ๆก็อยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะว่าแปลงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอำเภอหนองยาไซเนาะก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับผม7กิโลเท่านั้นเองปั๊มปตท.ธนาคารต่างๆอยู่ตรงนั้นนะครับนะใครอยากรู้ว่าแปลงที่ดินแปลงนี้มันอยู่ห่างจากคุณผู้ชมเท่าไหร่ลองจับมาที่วัดหนองทรายนะครับผมวัดหนองทรายอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนะแปลงที่ดินห่างจากวัดหนองทรายเนี่ยเพียงแค่2กิโลเศษๆนะครับนะ2กิโลเศษๆนี่อยากได้ที่สักประมาณสักไร่เศษๆ2ไร่นี่ก็ลองดูนะครับผมนะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นนาอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมนะมันก็จะต่ำประมาณสัก30เซนเราอาจจะต้องถมยกมาอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะถมอีกสัก70เซนก็โอเคนะ70 80เซนโอเคเลยนะครับผมสำหรับถมไว้ถมทิ้งไว้หรือว่าจะถมรอปลูกบ้านเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะว่าถนนเนี่ยมันยกมานะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นนาทั้งผืนนะแต่เดิมมันเป็นนาทั้งผืนถนนเนี่ยมันถมเอาดินอ่ะเอาดินอื่นมาถมยกนะครับผมนะแล้วระดับความสูงของถนนในโครงการเนี่ยนะครับผมนะมันเท่ากับระดับลาดยางนะที่อยู่ตรงนั้นที่ผมบอกว่าห่างจากโครงการเนี่ยห่างจากถนนลาดยาง200เมตรมันระดับเดียวกับถนนลาดยางตรงนั้นเลยนะระดับของถนนในโครงการเนี่ยนะครับผมนะใครสนใจเนี่ยก็โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะ0805635394นะครับผมย้ำอีกครั้งนะ0805635394นะครับผมเบอร์นี้จะโทรหรือจะแอดไลน์ได้หมดเลยครับนะใครอยากมานัดชมก็นัดล่วงหน้าก่อนก็ได้3แปลงสุดท้ายนะครับผม3แปลงสุดท้ายลองดูใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้โอ้ยามเย็นๆเลยลาไปด้วยอาทิตย์ลับฟ้าละกันนะครับผมนะลาไปด้วยอาทิตย์ลับฟ้าช่วงนี้มันผมดูนาฬิกาอยู่มันอยู่ที่ 4:50 นะเนี่ยช่วงเย็นๆก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะเห็นลมมั้ยเห็นลมมั้ยลมมันจะวิวอยู่ตรงเนี้ยตลอดวันน้ำเป็นที่โล่งนะครับผมนะใครชอบใจก็ลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะใครชอบอยากได้โทรมาได้เลยครับผม